คุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558มานี้ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ข่าวคราวเกี่ยวกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายก็คือพระธรรมชโยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินธุดงค์ธรรมชัยข้อกล่าวหากรณียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์รวมไปถึงกรณีอาบัติปาราชิกด้านหนึ่งเมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกก็อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วศรัทธาของผู้คนที่เป็นลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายถูกสั่นคลอนหรือไม่คุณหทัยรัตน์พหลทัพติดตามผู้ที่ทำบุญกับวัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอคนหนึ่งไปติดตามนะคะว่าพวกเขายังมีศรัทธาต่อวัดอย่างไรบ้างค่ะไทย PBS ติดตามผู้นำบุญไปยังวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในเช้าวันมาฆบูชาเพื่อพิสูจน์ศรัทธาของผู้ทำบุญกับวัดแห่งนี้แม้กระแสสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์ต่อบทบาทของเจ้าอาวาสถึงการอาบัติปาราชิกและกรณี DSI ออกหมายเรียกให้ไปให้ปากคำเนื่องจากมีชื่อปรากฏเป็นผู้รับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์แต่เมื่อเดินทางไปถึงก็พบว่ามีผู้คนจำนวนมากมาร่วมทำบุญกับวัดแห่งนี้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายคนนี้บอกว่าแม้จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เจ้าอาวาสแต่เธอก็ยังคงศรัทธาคือเรารักหลวงพ่ออ่ะแล้วก็ถ้าไม่สนใจแล้วใครจะพูดยังไงเพราะเราทำตรงนี้มานานตรงนี้มานานนะยึดหลักของหลวงปู่นะปู่หลวงพ่อก็ทำหน้าที่เขาดีที่สุดคือเราทำความดีใช่ค่ะพอคือพอทำความดีไม่ก็ต้องไม่หวั่นอะไรแล้วใช่ไหมคะคือเราจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรยังไงค่ะเพราะเรามาตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้ววัดพระธรรมกายมีวิธีการจัดการกับศรัทธาของผู้มาทำบุญอย่างเป็นระบบโดยแบ่งสายการบังคับบัญชาผู้ทำบุญออกเป็น8ภาคแต่ละภาคจะดูแลผู้ทำบุญอย่างใกล้ชิดเข้าถึงครอบครัวญาติมิตรและกระตุ้นให้คนที่เข้ามาทำบุญเชื่อถือศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสและวิชาธรรมกายผู้นำบุญคนนี้ได้ร่วมทำบุญไปแล้วกว่า1ล้านบาทโดยได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นคนสำคัญของวัดและต้องทำบุญด้วยการแข่งบุญเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์มีกลุ่มคนนะคะมีกลุ่มคนเนี่ยตอนสมัยที่เข้าไปก็มีกลุ่มลูกศิษย์นะคะมาชักชวนว่าโอเคให้เป็นประธานกฐินให้ไปเป็นผู้นำบุญทำนู่นทำนี่เนี่ยนะคะซึ่งเราก็ทำนะคะแล้วก็เวลาเราทำอันนี้นี่ก็ขอพูดส่วนตัวเลยเวลาเราทำไม่มากเนี่ยนะก็จะเหมือนกับเขาก็จะชี้ชวนว่าคนนั้นทำเท่านี้คนนี้ทำเท่านี้มันก็เหมือนแข่งบุญนะคะแข่งบุญแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะไปจองสวรรค์การทำบุญในลักษณะนี้อดีตพระผู้ใกล้ชิดกับพระธรรมชโยบอกว่าถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่มีเทคนิคทำให้คนคลั่งบุญโดยเคล็ดวิชานี้เจ้าอาวาสได้มาจากพระคัมภีร์ของประเทศศรีลังกาเรื่องการปั่นศรัทธาให้ผมใช้คำว่าคลั่งบุญเนี่ยนะครับเป็นนโยบายของท่านอยู่แล้วซึ่งผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะฮะคือท่านไม่สนใจว่าคนนี้จะเป็นใครมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ให้เร่งทำบุญให้หมดตัวใช้คำท่านใช้คำว่าตุริตะตุริตังสีขะสีคังอันนี้ก็เป็นคำมาจากคัมภีร์อัตถกถาธรรมบทก็บอกว่าให้รีบทำใครพอศรัทธาปุ๊บให้รีบก็ทำบุญเลยช้าไม่ได้นะฮะวัดพระธรรมกายมีที่ดินในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกว่า 2,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่วัด196ไร่มีที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรอีกกว่า 2,000 ไร่นอกจากนี้ยังมีที่ดินที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมกายอีกเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีตัวเลขยืนยันที่แน่นอนขณะนี้วัดพระธรรมกายได้ขยายสาขาไปแล้วกว่า200ประเทศและเมื่อปี2542เคยมีผู้ประเมินทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายไว้กว่า 70,000 ล้านบาทหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน